파란 하늘에 핑크 빛고 ไม่ต้องรีบเพราะว่าวันนี้เราเข้างาน7โมงนะคะตอนนี้6โมง30 36ช้า มากก็เดินไปเรื่อยยูนิฟอร์มหน้าร้อนงงไหมทุกคนคืออันนี้เป็นเสื้อเองอันนี้อันใส่ข้างในไว้นะคะกันโป๊เพราะว่าคอเสื้อลึกมากทุกคนเนี่ยคอเสื้อคือแบบแหวกมาถึงนี่นะคะถ้าไม่ใส่เสื้อตัวข้างในไว้ก็คือโป๊แน่นอนเอิญก็จะใส่ตัวนี้ไว้ข้างในนะคะกันนิดนึงก็หลังจากที่เรากลับมาจากอังกฤษแล้วนะคะเอิญอยู่บ้านใช่ไหมแล้วเอิญก็รู้สึกว่าเบื่อนะคะแบบมันไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยทุกคนเอิญก็เลยไปทำงานนะคะก็คือตั้งแต่กลับมาเนี่ยเอิญก็ทำงานตลอดเลยนะคะทุกคนแล้วก็จริงๆวันนี้เอิญก็มีงานเหมือนกันนะแต่ว่าเอิญอะบอกบอสเอิญไปว่าเออเนี่ยวันนี้ไม่ทำงานนะเพราะว่าเราติดออนไลน์อินเทิร์นชิพนะคะซึ่งออนไลน์อินเทิร์นชิพที่เอิญทำเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3วันค่ะทุกคนคือวันจันทร์อังคารพุธนะคะเพราะฉะนั้น3วันนี้เอิญก็จะไปทำงานไม่ได้แล้วเอิญก็จะมานั่งทำอินเทิร์นชิพที่บ้านนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเออวันนี้ที่เรามีแบบอินเทิร์นชิพเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวตามเอิญไปดูกัน ไปเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณ12นาที10นาทีอินเทอร์นชิพจะเริ่มแล้วนะคะมันเป็นออนไลน์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะชิลๆอยู่บ้านนั่งทำได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบตื่นด้วยทุกคนคือวันที่เอิญไปทำงานก็ต้องตื่นประมาณตีห้าตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยเอิญก็ตื่นประมาณ6โมงนะคะตีห้านิดๆ6โมงเหมือนกันเลยก็ไม่ได้ต่างกันหรอกคือจริงๆร่างกายเอิญก็ชินกับการตื่นเช้าไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ทุกวันนี้ก็ตื่นแบบตีห้ากว่า6โมงนะคะก็เออปกติอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตื่นเลทไปมากกว่าไปทำงานสักเท่าไหร่นะคะก็นั่นแหละทุกคน
running Wiggins on the screen, British Olympian, Dave Brailsford, the UK Olympic. ตอนนี้เราพักเบรก30นาทีนะคะทุกคนก็ดูลมข้างนอกสิฝนตกนะคะก็ท้องฟ้ามืดมากวันนี้แบบอากาศไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็ก่อนจะไปทำอินเทอร์นชิพต่อนะคะเรามีเวลาเบรกครึ่งชั่วโมงก็นี่เลยนะคะสลัดนะทุกคนเดี๋ยวเอิญกินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทำอินเทอร์นต่อนะคะมีเวลาเบรกครึ่งชั่วโมงInternship เมื่อวานสำเร็จลุล่วงนะคะตอนนี้เอิญกำลังเดินออกไปทำงานค่ะทุกคนก็วันนี้เข้างาน7โมงนะคะก็วันนี้ไม่มีแดดเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเท่าที่จะถ่ายได้นะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนยูนิฟอร์มก่อนนะคะทุกคนมาแล้วตอนนี้กำลังกลับบ้านทุกคนตอนนี้สตอกโฮล์มอุณหภูมิ23องศาค่ะทุกคนร้อนร้อนแบบร้อนสุดๆถึงบ้านแล้วค่ะกำลังเดินไปนะคะทุกคนเผื่อใครสงสัยว่าเอิญโดนแดดบ้างไหมนะคะโดนนะคะทุกคนแดดขนาดนี้ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็กลับบ้านมาถึงก็คิดว่าอยู่ศาลพระภูมิเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีกลิ่นควันเทียนลอยมาทุกคนเห็นไหมมีควันเข้าเลนด้วยคือแล้วมันก็สืบไปสืบมารู้ว่ามาม่าอบขนมนะคะทุกคนซึ่งเป็นขนมไทยแล้วต้องใช้ควันเทียนเอิญก็เลยตอนแรกคิดว่าเดินเข้าบ้านมาเนี่ยว่าอยู่แบบศาลพระภูมิแล้วก็ขออภัยสำหรับเสียงรบกวนเนื่องจากข้างๆตึกเอิญเจาะอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนคือเจาะมาเป็นระยะเวลาจะอาทิตย์นึงแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีนะคะทุกคนก็เจาะอย่างนี้ทุกวันเอิญก็นั่นแหละค่ะเขาก็จะจ่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูขนมดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคน
มันไม่หวานมันเปรี้ยวทำไมอันนี้มันเปรี้ยวอะเปรี้ยวตรงนี้เปรี้ยวกว่าหมดThank you.